ไออะก็เออด้วยนะเว้นวรรคด้วยนะครอก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 ใครสะกดครอกได้ได้ C L O C K ใครออกมาเขียนได้5คะแนนเอ้ยๆๆๆคนนี้ก่อน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 ค่ะคนนี้ก่อนเฮ้ยถูกมั้ยถูกมั้ยถูกอ่ะเพราะฉะนั้นทีมไหนทีม2โอ้โหอ้าว1 2 3 4 5อื้ออ้าวใครอ่านได้5คะแนนอ่านว่าอารามครอกเห็นมั้ยมัวแต่เผลอ1 2 3 4 5อารามครอกใครแปลได้คืออะไรนาฬิกาปลุกค่ะ5คะแนนปรบมือให้เพื่อนค่ะตอบได้อยู่คนเดียวเลยอารามครอกคือนาฬิกาปลุกเอามือจับหูใครเขียนคำแปลว่านาฬิกาปลุกเสร็จก่อน10คนแรกนะคะพร้อม1 2เริ่มค่ะหนึ่งคน2คนถามแล้วค่ะ4 5ให้อีกคนนึงค่ะหมดเวลาหมดเวลาห้ามแล้วนะโอเคเดี๋ยวกูไปเช็คอ่ะเดี๋ยวกูไปเช็คเดี๋ยวกูไปเช็คคำต่อไปพูดสิลูกเคิร์ดเคนC U R C U R เอ้า C U R C U R คือคือคือเอ้า C U R C U R คือคือคือ T A I N T A I N เอ้า T A I N T A I N T A I Nเคอร์เทนเคอร์เทนเคอร์เทนมองครูลูกเคอร์เทน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 ผ้าม่าน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 คำถามเคอร์เทนทำไมชอบเติม S ล่ะเพราะมันมีหลายตัวมีหลายตัวเหรอมีหลายข้างหลายอันให้ให้มีหลายอันมีหลายผืนอ๋อเพราะว่าเช่นหน้าต่างมีนี้แล้วก็ผงด้านนี้2ด้านใช่ไหมมีหลายผืนมีหลายข้างเนี่ย curtains แล้วเลยเติม s ใครพูดได้ curtains 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 ได้ทุกทีมโอเคทีมนี้ curtains 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 แปลว่าผ้าม่านเอามือจับหูใครเขียนคำแปลเสร็จก่อน10คนแรกนะคะพร้อมเคอร์เทนแปลว่าอะไรเขียนได้ค่ะคู่รักไก่คู่รักเฮ้ยแสดงว่ามีคนรักไก่แล้วไม่ใช่ละรักไก่รักไก่รักไก่อะไรห้ามันห้ามันอะไรคู่ไก่อะไรเราเคยบอกว่าเราเรียกว่าใครเขียนเท็ดดี้แบร์นะคะแล้วก็คำแปลด้วย10คนแรกมาต่อแถวได้เลยคนละ5คะแนนเท็ดดี้แบร์ค่ะสมุดค่ะเท็ดดี้แบร์แปลว่าอะไรนะเอาบอกเพื่อนหน่อยตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาหมีเอาโอเคเอาได้ค่ะยืนตรงนี้ก่อนได้ค่ะไปเลยค่ะต่อไปเอาได้เท็ดดี้แบร์ได้ค่ะได้เอา10คนแรกเท่านั้นนะครับได้ค่ะไปเลยอ่ะยืนตรงนี้ยืนรอเพื่อนยืนรอเพื่อนคนอื่นไวๆนะคะไวๆนะคะยืนรอเพื่อนนะคะเท็ดดี้แบร์ตุ๊กตาหมีถูกต้องอ่ะไปยืนข้างอ่ะเดี๋ยวทีมหนึ่งได้กี่คนยกมือออกมาได้2คนคุณ3คะแนนได้เท่าไหร่6 1 2 3 4 5 6ทีม2คูณใช่ไหมคูณยกมือใช่10คนนั้นอ่ะ2 4 5 5คูณเป็น1 2 3 4 4คูณ312เอ้าบอกที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ประมือ1ครั้ง2ครั้งมาดูในหนังสือมีคน2คนชื่ออะไรเพนอะไรใครตอบได้เพนนี้กับเคสอ่ะไม่ใช่เคสโทรศัพท์นั้นเคสอ้าวเอ้ย
ทีมไหนชี้จะได้คะแนนให้เคสอะไรต่อคำแอนลูกครูจะเดินดูว่าใครชี้ตรงอ้าวเอาใหม่ลูกเพนนีพูดว่า Hi Kate Come and look at my new room สอนแล้วเวลาชี้ต้องชี้ข้างใต้ใช่ไหมคะไม่งั้นมันบังขอใหม่1 2 35คะแนนสวัสดีเคสสวัสดีเคสวันปีใหม่ไม่ใช่คนละคำแปลว่าโน่โน่มาใช่คำแปลว่ามามาแล้วเข้ามาดูห้องเก่งมากอะไรนะเข้ามาดูห้องใหม่ของฉันปรบมือให้เพื่อนค่ะ5คะแนนว้าวใครเห็นคำว่าว้าวก่อนยกมือไม่เห็นเลยถ้ารู้สะกดได้ว้าวสะกดยังไง ถูกต้องใครเจอแล้วว้าวว้าวโอเคชี้เลยลูกอ่านก่อนว้าวIt's so beautiful ใครแปลได้สวยจังเลยใช่ไหมใหม่อ่านทำท่าที่ว้าวอ่าพูดตามครูว้าว It's so beautiful ว้าวห้องใหม่ห้องใหม่สวยจังใครเห็นคำว่า pillows บ้างชี้เลยค่ะPillows แปลว่าอะไรคะหมอนชี้ก่อน Pillows แปลว่าหมอน Two pillows หมอนกี่ใบ2ใบในห้องมีหมอน2ใบ And a blanket และอะไรอีกผ้าห่มผืนหนึ่งใช่ไหม On the bed พูดสิ On the bed On the bed แปลว่าเตียงนอนบนเตียงใช่ไหมใครแปลได้ทั้งประโยคเลย There are two pillows and a blanket on the bed แปลว่าหมอนสองใบกับผ้าห่มอยู่บนเตียงหมอนสองใบกับผ้าห่มอยู่บนเตียงเก่งมากให้คนนู้น5คะแนนค่ะปรบมือ